ที่นี่คือเครื่องขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลเป็นที่ที่อยู่ห่างไกลยากในการติดต่อและขอความช่วยเหลือจากโลกภายนอกพวกคุณเคยคิดเล่นๆกันไหมว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์แปลกๆในพื้นที่นี้มันจะเป็นยังไงอย่างเช่นถ้าสมมติวันหนึ่งแท่นขุดเจาะดันขุดไปเจอสิ่งมีชีวิตปริศนาใต้พื้นโลกและมันก็ออกมาอาละวาดทำร้ายผู้คนที่อยู่บนนั้นพวกผู้คนเหล่านั้นเขาจะมีวิธีการรับมือกับมันยังไงมันมีคนเคยคิดอะไรแบบนี้เล่นๆจริงเหรอวะผมจะถามคำถามแบบนี้ไปทำไมวะเนี่ยแต่ใช่เลยครับผมกำลังพูดถึงเกม Still Wakes the Deep เกมที่จะให้เราได้รับบทเป็นพนักงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันในวันหนึ่งที่แท่นขุดเจาะเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่แค่น้ำมันมันดันเป็นสิ่งมีชีวิตปริศนาจากใต้พื้นโลกและมันก็ออกมาอาละวาดทำลายผู้คนที่อยู่บนนี้ตัวละครของเราและคนอื่นๆที่นี่จะหาทางรอดไปจากสถานการณ์นี้ได้ยังไงไปดูกันเลยนะครับถ้าอยากจะรู้ในเกม Pass the Series Still Wakes the Deepเริ่มต้นมาตัวเอกของเรานั้นกำลังอ่านจดหมายอยู่เป็นจดหมายที่ถูกส่งมาโดยภรรยาของเราเองเธอมีชื่อว่าซูสไม่ใช่ซูสก๋วยเตี๋ยวแบบนั้นจดหมายก็มีใจความประมาณว่าเธอและลูกนั้นอยากให้เรากลับไปแต่ที่เรามาทำงานที่นี่เหมือนเรานั้นกำลังหนีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่แต่จริงๆแล้วตัวเอกของเราไม่ได้หนีปัญหาหรอกหนีเมียนี่แหละระหว่างที่เราอ่านจดหมายอยู่ทอสก็มาเรียกเราบอกว่าลอยทำอาหารเสร็จแล้วไปกินข้าวได้ใช่และตัวละครของเรานั้นมีชื่อว่าคาสตาร์ทเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาโอเคเราไปโรงอาหารไปหาข้าวกินกันดีกว่าระหว่างทางไปห้องอาหารแล้วก็เจอกับเพื่อนเราอีกคนนึงเจ้คนนี้มีชื่อว่าฟิลลี่นั่นเองเธอนั้นเป็นช่างซ่อมและตอนนี้กำลังซ่อมท่ออยู่เรากับเธอก็ยืนนินทาหัวหน้ากันสักแป๊บนึงและฟิลลี่ก็บอกว่าอยากสูบบุหรี่แล้วก็เลยเอาไฟแช็กให้เธอไปเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วหลังจากนี้ผมก็เจอบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างน่าสนใจไปกินข้าวทางนี้เข้าใหม่ได้นะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแปลกๆแล้วแปลกๆแล้วเหมือนเจออะไรแปลกๆอ่ะสวัสดีพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายสนใจไปดีกว่าแม่งสยองว่ะสยองเหลือเกินตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงห้องอาหารแล้วเราก็จะเจอกับพ่อครัวของที่นี่เขาไม่ชื่อว่ารอยรอยคือคนที่เราสนิทด้วยที่สุดแล้วแต่เรานั้นก็ยังไม่ทันได้กินข้าวเลนนิกก็เรียกเราเลนนิกก็คือบอสของเรานั่นเองเขาเรียกให้เราไปพบที่ห้องแล้วดูเหมือนเขาจะอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยโอเคทีนี้เราก็ต้องออกไปข้างนอกเพื่อไปหาเลนนิกโอ้ดูวิวและสภาพอากาศนี่สิไม่ดีเลยระหว่างทางไปหาเลนนิกเราก็จะได้เห็นบรรยากาศของแท่นขุดเจาะนี้คนทำงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆเราเดินมาเรื่อยๆแล้วก็เจอกับสกูบี้ What Scooby do I'm not at you I'm a jam that is really สกูบี้ก็โยนไขควงให้กับเราแล้วก็ฝากให้เราไปซ่อมฟิวซ่อมฟิวเสร็จเราก็ขึ้นลิฟต์มาโอเคเกรงคอไว้แล้วเราก็เข้าไปกันเลยเข้ามาเลนิกมันก็สั่งให้เรานั่งโชว์ความบ้าอำนาจแล้วก็บ่นเราเป็นชุดระหว่างที่เลนิกบ่นเราก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาดูเหมือนว่าเครื่องขุดเจาะนั้นจะมีปัญหาเหมือนมันจะขุดติดอะไรบางอย่างเลนิกก็บอกว่าคุณมันไปเหอะหลังจากนั้นก็วางสายไปและเลนิกก็มาไล่เราออกที่เลนิกไล่เราออกแล้วก็โมโหขนาดนี้เพราะว่ามีตำรวจมาหาเราปัญหาที่เราหนีมาก็คือตำรวจนี่แหละตอนนี้เราก็ต้องขึ้นฮอเพื่อออกไปจากที่นี่ตัวละครของเรานั้นรู้สึกแย่มากแต่พูดตรงๆผมอยากขึ้นในฮอนี่กลับบ้านมากเลยเพราะว่าเราก็น่าจะรู้ว่าเราจะเจอกับอะไรในอนาคตนะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเราไม่ได้ออกจากที่นี่ง่ายๆหรอกนี่ไงเรียบร้อยมันเกิดขึ้นแล้วเฮ้ยเพื่อนล่วงเกเกอร์ไปนะเอ้ยลุงไปข้างล่างเป็นน้ำไม่ตายสติไว้เพื่อนอย่าโลภโอ้โหเรียบร้อยไม่เป็นไรข้างล่างเป็นน้ำไม่ตายหรอกมั้งข้างล่างเป็นน้ำอุ้ย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 ไปด้วยคนไปด้วยคนหนึ่งระหว่างที่เราหมดสติไปเราก็เหมือนเห็นภาพความทรงจำจากอดีตเป็นภาพของเราลอยแล้วก็ซูสที่กำลังนั่งคุยกันเราสลึมสลือตื่นขึ้นมาดูเหมือนว่าดักลาสและโบดี้นั้นจะช่วยเราเอาไว้ได้เราตื่นขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็อยู่ในห้องนี้เรียบร้อยพอเราออกจากห้องมาเราก็เจอกับโบดี้ทันทีดูเหมือนว่าโบดี้นั้นต้องการความช่วยเหลือจากเราว่าแต่ในนี้มันคืออะไรเราเดินขึ้นมาคุยกับโบดี้แล้วเราก็ถามโบดี้เกี่ยวกับเกเกอร์สรุปแล้วคือเกเกอร์นั้นไม่รอดเอาล่ะเรามารวมตัวกันวันนี้เพื่อเรามายืนไว้อะไรให้แก่เกเกอร์2วินาที
ขอบคุณครับและสิ่งที่อยู่ในแทงน้ํานั้นก็คือรัดเหมือนรัดจะติดอยู่ในนั้นออกไม่ได้แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขากรีดร้องเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะมดกัดโบดี้นั้นอยากให้เราไปขยับสายเคเบิลเพื่อที่จะได้ดึงแทงขึ้นมาและโบดี้นั้นจะได้เปิดแทงได้สิ่งที่เราต้องทําก็คือลงไปสับคันโยกแล้วก็เดินขึ้นมาสับคันโยกอีกอันนึงแค่นั้นแหละเราถามโบดี้ว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นโบดี้นั้นก็ไม่รู้เหมือนกันสิ่งเดียวที่เขารู้ก็คือเครื่องขุดเจาะมันขุดโดนอะไรบางอย่างหลังจากนั้นก็เกิดการระเบิดขึ้นโอเคและสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือขึ้นไปบนด่านฟ้าเพื่อดูว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ทางที่เราต้องเดินผ่านคือข้างใต้ของแท่นขุดเจาะแห่งนี้โคตรหวาดเสียวเลยแม่งเลยเพราะสภาพทางเดินของเราตอนนี้มันก็ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ระหว่างทางเดินเราก็เจอกับบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะเป็นตัวการของเหตุการณ์ครั้งนี้ระหว่างที่เรากำลังงงอยู่ว่านี่มันคืออะไรนักล่าก็เรียกเราบอกให้เราเข้าไปข้างในเพราะพื้นที่เราอยู่ตอนนี้มันน่าจะใกล้พังเต็มที่แล้วเข้าใจแล้วครับอย่าไปมากเลยตอนนี้เลยไม่รู้ว่าจะวิ่งก่อนหรือไม่กันล่วงนะเงะมันออกมาประตูอ่ะNo Don't look down Don't look down แมวแล้วแมวแล้วไปทางไหนโอ้โหและเล่นท่ายากซะด้วยนะขอบคุณที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับจบแค่นี้ได้ที่ไหนเราเดี๋ยวตีมือเลยไม่เอาไม่อยากเล่นแล้วมันน่ากลัวไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นอะไรมึงเล่นจบแล้วอ้าวว่ะงั้นก็ไปต่อหลังจากที่ผมตกไอ้บันไดเวนนี่ไป 3-4 รอบเดินผ่านเส้นทางสุดหวาดเสียวในที่สุดผมก็เข้าข้างในได้แล้วระหว่างนี้เราก็ได้ยินเสียงเลนิกประกาศผ่านทางวิทยุเลนิกบอกว่าปัญหาทั้งหมดนี้มันเกิดจากตัวสว่านขุดเจาะแน่นอนเรารู้ดีว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่สว่านหรอกมันอยู่ที่ตัวนี้นี่แหละไอ้เทมโพรารีดิวอิชชูปัญหาไม่น่าอยู่ที่ดิวแล้วเพื่อนปัญหามันไม่น่าอยู่ที่ที่จอแล้วปัญหามันอยู่ที่ตัวอะไรเนี่ยซัมติงเนี่ยรู้อะไรสักอย่างหนึ่งมันมาได้เพื่อนคือเราต้องไปทางต้องไปฝั่งนู้นน่ะน่าจะต้องปากลัวกันหน่อยล่ะนานๆๆๆๆมันระเบิดมันระเบิดอีกครั้งอ่ะปิดขึ้นไปก่อนเหมือนมันเริ่มเลื้อยขึ้นมามันเลื้อยขึ้นมาคุยมันจะถึงเอวแล้วครับมันจะเลื้อยขึ้นมาอยู่ถึงเอวแล้วอ่ะอะไรอ่ะพยาธิน่าเป็นพยาธิตัวตื่นนะครับโอ้ไฟฉายขอบคุณมากไม่รู้จะไปดีกว่าแม่งพยาธิตัวตื่นอ่ะโอ้โหอยู่กับพยาธิก็ได้ทั้งนั้นยูทอสอันนี้เขาเรียกว่าทอสเหรอทอสก็เป็นกระชายหนึ่งคนที่มีชีวิตธรรมดาเหมือนใครอะไรตัวมันดูดไอ้บ้าตกใจมาแล้วหลอนไปหมดโอเคอย่างน้อยเรารู้ว่ามันมีอยู่จริงอ่ะถ้ามันเป็นหนอนจริงๆก็อาจจะพอไหวนะครับผมไม่ค่อยชอบถูกกับผีอะไรไม่ถูกต้องแล้วไม่ถูกอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะครับไม่ไปแล้วได้ไหมอ่ะกลับเนาะกลับโอเคกลับเนาะกลับแล้วมันจะจบได้ยังไงวะเนี่ยคืออะไรมันเป็นเหมือนเอเลี่ยนหรอที่แบบควบคุมปรสิตคนนี้ป่ะเสียงมันอยู่หลังประตูนี้ควรไปจริงๆป่ะแล้วเพื่อนอยู่ไหนหมดเนี่ยอยากเจอคนแล้วเนี่ยโอ้อยากเจอคนก็ได้เจอขอบคุณครับเราเจอกับเฟลลี่แล้วเราก็ถามเธอว่าเสียงที่เราได้ยินอยู่เนี่ยมันคือเสียงของอะไรเฟลลี่บอกว่ามันคือเสียงของกิบโบแน่นอนว่านั่นจะไม่ใช่กิบโบแล้วล่ะน่าจะเป็นอย่างอื่นไปแล้วอ่ะหลังจากที่เราคุยกับเฟลลี่เสร็จเราก็แยกย้ายกันโอเคตอนนี้เราก็ต้องหาทางออกไปจากที่นี่เจอไหมในมุมเนี้ยขึ้นไปนี่คือน่าจะการันตีนะอันนี้เนี่ยกระจกเนี้ยนั่นมือเหรอนะคือมันเหมือนแบบมันเข้าไปสิงคนแล้วคนแบบกลายพันธุ์แล้วตัวก็ระเบิดอ่ะคือสรุปแล้วตัวการคือไอ้ลิ้นไอ้หนอนพยาธิตัวตื่นนี่แน่นอนเสียงอะไรมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมีตู้ด้วยผมใช้เวลาทําใจนานมากกว่าผมจะไปต่อได้เราใช้เวลาสักพักเดินผ่านเส้นทางแห่งความน่ากลัวที่มีเสียงของกิบโบ้มันพูดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็มาถึงทางไปต่อแล้วนี่ไงรอบนี้เจอเป็นตัวเลยเราเดินต่อมาอีกหน่อยแล้วก็เจอกับดักลาสซึ่งดักลาสไม่รอดเรามารวมตัวกันวันนี้เพื่อไว้อะไรให้แก่สหายของเราดักลาสว
โอดไว้อะไร2วินาทีครึ่งขอบคุณครับและในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเขตของห้องพักสักทีเรามาพักเปิดฮีเตอร์ให้ตัวอุ่นพอพักเสร็จแล้วเราก็ไปต่อเพื่อตามหาว่ายังมีใครรอดอยู่อีกไหมเราเดินออกมาแล้วก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเราไปรับและปลายสายของเรานั้นก็คือโอคอนเนอร์โอคอนเนอร์บอกว่าบูสแล้วก็เฟอร์กัสอยู่กับเขาแต่เขายังบอกอีกว่ามันมีบางอย่างแปลกๆที่ห้องเอนจิเนียริ่งหลังจากนั้นสายก็ตัดไปเราเดินต่อมาเรื่อยๆเราก็ได้ยินเสียงของทอสที่มาจากอีกฝั่งนึงของประตูแต่เรามองไม่เห็นเพราะว่าแสงจากประตูนั้นมันจ้าซะเหลือเกินและดูจากเสียงแล้วทอสไม่น่ารอดเรามารวมตัวกันวันนี้เพื่อไว้อะไรให้แก่สหายของเราทอสปล่อยไว้อะไร3วิลบ1เป็น2ขอบคุณครับเราเดินต่อมาจนมาถึงห้องครัวเราก็เจอกับลอยที่ยังมีชีวิตรอดอยู่เราก็คุยกับลอยบอกเรื่องราวที่เราเจอสุดท้ายเรากับลอยก็ตัดสินใจว่าเราจะหาทางออกไปจากที่นี่กันลอยพูดขึ้นมาว่ามันมีเรือชูชีพอยู่เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะออกไปเคลียร์ทางจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมารับลอยเราก็เลยปล่อยลอยไว้นี่ก่อนคือแบบไปด้วยกันไม่ได้เหรอไปคนเดียวมันก็หลอนเหมือนกันนะนั่นน่ะเซ็งจริงๆเลยทำไมไปด้วยกันไม่ได้ล่ะตอนนี้เป้าหมายก็คือลงไปข้างล่างเพื่อหาเรือโอ้ยมาจากไหนมาจากไหนโอ้โหอยู่ๆมันเข้ามาโอ้เราหน้าจอเราเริ่มมัวแล้วเออไปทางห้องซักรีดก็ได้ขอแค่ไม่มีใครข้างอยู่ไม่มีหมายถึงว่าแม่งมีชัวร์ๆเราไม่สามารถพลิกหนีชะตากรรมนี้ได้โอเคโอ้ยโยนได้ด้วยเหรออย่าบอกนะว่ามีการล่อมันเกิดขึ้นน่ะมีการล่อมันเกิดขึ้นแน่นอนโอเคหยิบไปเผื่ออันหนึ่งแล้วกันเผื่อได้ใช้ฮัลโหลจะไปเรียกที่คือมันมีแอนิบอดี้ชัวร์ๆแหละแต่คือมันไม่ใช่ใครสักคนนึงแล้วมันเป็นตัวอะไรแล้วตอนเนี้ยคือเห็นสภาพห้องนี้แล้วบอกได้เลยว่าต้องมีการไล่ล่าเกิดขึ้นแน่นอนเราเดินมาสักพักแล้วก็ถึงทางออกของห้องนี้แล้วจนถึงตอนนี้เรายังไม่เจออะไรแปลกๆเลยแต่ว่าไม่ยิงอ่ะแล้วนั่นแหละและเชื่อผมเถอะครับว่าเราต้องได้กลับมาที่นี่อีกแน่นอนเราออกมาข้างนอกแล้วเราก็เจอเรือชูชีพแล้วระหว่างเดินไปหาเรือชูชีพก็มีวิทยุดังขึ้นเป็นเสียงประกาศจากเลนิกเลนิกบอกว่าให้ทุกคนไปที่จุดอพยพที่ใกล้ที่สุดและอย่าตื่นเต้นให้มากเพราะในอีก15นาทีพวกเราทุกคนต้องกลับไปทำงานหลังจากที่เลนิกแก้ไขปัญหาทุกอย่างนี้เรียบร้อยแล้วโอเคเลนิกถ้ามึงแก้ไขสถานการณ์นี้ได้กูกลับไปทำงานแบบเต็มใจได้เลยเพื่อนเอาเลยแก้ให้ได้นะถือว่าขอร้องตอนนี้เราเดินไปถึงเรือชูชีพแล้วแต่ว่ามันเสียไม่เป็นไรยังมีอีกอันนึงใช้ได้อยู่ไม่ได้แล้วและต่อไปคือสิ่งที่เรารอคอยกลับไปห้องเดิมทางเดิมผมโดดลงน้ำไปเลยได้ไหมเนี่ยระหว่างทางกลับเราก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเราไปรับปรากฏว่าปลายสายของเรานั้นก็คือเลนนิกนั่นเองเลนนิกถามเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรือชูชีพแต่ยังถามว่ามีใครรอดอีกบ้างและบอกให้เราพาคนอื่นๆไปที่จุดอพยพเราจะอพยพโดยการขับห้องออกไปโอเคอย่างน้อยเลนนิกมันก็ยังบอกแล้วก็รอเราไม่ใช่ขับออกไปเลยถือว่าก็ไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดโอเคและตอนนี้เรากลับเข้ามาในแท่นขุดเจาะอีกครั้งผมมุดท่อเดินตามทางมันเรื่อยๆเรากลับมาอยู่ตรงห้องที่เราไม่อยากมาที่สุดและครั้งนี้มันมีตัวอะไรอยู่ด้วยอ๋อซักผ้าอยู่อ๋อโอเคซักผ้านะมันคือรอยปะวะไม่น่าใช่นะน่าจะยังไม่ใช่รอยแต่ว่าน่าจะไอตัวนี้แหละที่เราต้องทำการฉากแอคชั่นด้วยอะทอสมันคือทอสเหรอจบโอเคเราจะเข้าไปทางข้างหน้านั้นเรามันทุบให้มันมีเสียงปุ๊บเราไปเลยมันมีโยนอะโยนไปไหนอะจะไปงู้นเหรอนี่ไปแล้วไม่เอาแล้วขอร้องวู้อย่านะพี่ชายเราก็รู้จักกันมานานอะโอเคเรารอดจากทอสมาได้ต่อไปแล้วก็กลับไปหาลอยซึ่งลอยยังอยู่ดีเยี่ยมไปเลยเอาจริงผมคิดว่ากลับมาน่าจะไม่เจอลอยเลยด้วยซ้ำเราเข้ามาแล้วก็บอกกับลอยว่าเรือไม่มีอีกแล้วมันเจ๊งเรียบร้อยแต่เราจะไปที่เฮลิคอปเตอร์กันเพื่ออพยพได้อยู่ลอยก็บอกกับเราว่าเขาน่าจะไปไม่ไหวเพราะเขานั้นเป็นเบาหวานและต้องการยาอินซูลินตอนนี้พวกเราก็เลยตัดสินใจว่าจะให้ลอยไปเอายาอินซูลินที่ห้องของเขาก่อนส่วนเราจะไปรอที่เฮลิคอปเตอร์แล้วก็บอกให้พวกที่เฮลิคอปเตอร์นั้นรอลอยแล้วเรากับลอยก็แยกย้ายกันอีกครั้งโอเคตอนนี้เราออกมาอยู่ข้างนอกแล้วต่อไปเราก็ต้องไปจุดอพยพระหว่างทางเราก็ได้ยินเสียงของเลนิกมันประกาศอีกครั้งบอกให้ทุกคนรีบๆมาที่เฮลิคอปเตอร์ได้แล้วเพราะว่าถ้าช้ามันจะไม่รอแล้วนะก็สมเป็นเลนิกดีนอกจากเสียงเลนิกแล้วตอนนี้ที่นี่ก็ยังมีเสียงอย่างอื่นอยู่อีก
ตอนนี้เราก็เจอกับผู้รอดชีวิตอีกคนนึงเขามีชื่อว่าอินเนสเราคุยกันนิดหน่อยและพวกเราก็หาทางไปที่เฮลิคอปเตอร์กันต่อเราหลบหนีไม่ได้สักพักเราก็เจอกับอินเนสอีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้เรากับอินเนสนั้นไปต่อไม่ได้เพราะมันมีที่ขนของบางทางอยู่เราต้องไปสับคันโยกเพื่อยกที่ขนของนี้ขึ้นไปเพื่อเราจะได้ไปต่อได้ก็คือต้องเอาคาร์โก้มันขึ้นเหรอตอนนี้ก็ไปไม่ได้อะไปทางไหนเนี่ยไปทางไหนวะเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งโอเคทายไซปลาหมึกแล้วเราอ่ะไปยังไงไปยังไงไม่รู้วิ่งโอ้ไปไปแล้ว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 เฮ้ยทำแบบนี้ไม่ถูกทำแบบนี้ไม่ถูกเรียบร้อยรอดกันมาตั้งนานเอาล่ะเรามารวมตัวกันวันนี้เพราะว่าเรานั้นมาไว้อะไรให้แก่สหายของเราอินเนสโปรดยืนไว้อะไร8ชั่วโมงขอบคุณครับตอนนี้เราเดินทางมาใกล้ถึงจุดเฮลิคอปเตอร์แล้วเราได้ยินเสียงเลนนี่คุยกับคนอื่นเลนนี่บอกว่าตอนนี้มันจะไปแล้วเพราะเลนนี่คิดว่าเราน่าจะตุยไปแล้วมั้งจากเหตุการณ์เมื่อกี้รอก่อนอย่าเพิ่งรีบแป๊บนึงดิไอ้เลนนี่กูจะถึงแล้วกูถึงแล้ว no 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 เรียบร้อยครับแม่งไม่รอเราไอเวนแต่เหมือนมีอะไรแปลกๆเฮ้ย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 ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนแปลกๆเหมือนแปลกๆเฮ้ย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 เรียบร้อยไม่รอกันก็เงี้ยหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ระเบิดเราก็หมดสติไปแล้วเราก็เห็นภาพหลอนอีกครั้งเป็นภาพการสนทนาของเราแล้วก็ซูสที่ดูเหมือนว่ากำลังทะเลาะกันอยู่ไม่นานเราก็ฟื้นขึ้นมาจากการหมดสติและตอนนี้ดูเหมือนว่าเราน่าจะต้องกลับเข้าไปในแท่นขุดเจาะอีกครั้งเป็นที่ที่ไม่อยากไปมากที่สุดเลยล่ะนะคือแม่งไม่น่ามีใครรอดและไอ้คนที่รอดมันก็ชิ่งแล้วมันก็ฮอตกเหลือแต่ลอยคนเดียวแล้วเฮ้ยยังมีคนอยู่เหรอเรารับโทรศัพท์มาปลายสายของเรานั้นก็คือโบรดี้โบดี้นะยังรอดแล้วเนี่ยเยี่ยมไปเลยแล้วตอนนี้โบดี้ก็บอกเราว่าโบดี้อยากให้เราไปที่ห้องวิทยุเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแล้วอยู่ดีๆโทรศัพท์นั้นก็ตัดสายไปเพราะดูเหมือนว่าไฟนั้นจะดับไม่นานนักไฟก็กลับมาอีกครั้งเราก็คุยกับโบดี้อีกรอบและตอนนี้เหมือนโบดี้นั้นอยากให้เราไปที่ห้องจ่ายพลังงานเพื่อซ่อมเจเนเรเตอร์เพราะถ้าเจเนเรเตอร์เสียเนี่ยเราจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไม่ได้เราจะไม่มีไฟฟ้าใช้หลังจากที่เราคุยกับโบดี้เสร็จโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ข้างในแล้วแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ดังอีกครั้งโทรมากันจังเลยเป็น call center กันหรือไงวะเนี่ยฮะรอบนี้ปลายสายของเรานั้นก็คือสกูบี้เสียงของเขานั้นดูตื่นกลัวมากเขาบอกว่ามันมีบางอย่างไล่ล่าเขาอยู่หลังจากนั้นสายก็ตัดไปเราก็เดินไปต่อกันเรื่อยๆและตอนนี้เราก็เจอกับคนที่เราคุ้นเคยมากๆอีกคนนึง Jesus fucking Christ What the fuck Lenny โอ้โหมันกลายร่างไวขนาดนี้เลยเหรอกายร่างไวขนาดนี้เลยอย่างงั้นอย่างงั้นเลยอุ้ยแล้วอะไรมันแตกกันใหญ่เลยไปไหนวะเนี่ยข้างไหนวะเนี่ยมันไล่เราไปข้างล่างเลนนิกอย่านะเลนนิกเลนนิกโอเคโอ้ยมันกายร่างไวมากเครื่องบินมันเพิ่งตกไปบินเพิ่งตกไปแล้วมันกลายร่างอย่างเร็วเลยเลนนี่แป๊บนึงเฮ้ยๆๆๆๆๆมันยังมาอีกเหรอเปิดประตูเอ้าอีเวนโอเคทางไหนวะเนี่ยเมื่อกี้โดนเลนิกกินเร็วน้อยไอเลนิกไอเฮดยูโตมัสเวลิมัสทางไหนวะเนี่ยโอ้ย
ีคนร้องกรีดเปิดประตูไม่ได้ไหนวะโอ้ยเล่นเด็กเหมือนต้องต้องยกไปข้างหน้าห้องทางซ้ายห้องทางนี้เหรอทางไหนต่อวะเนี่ยไปแล้วเปิด no 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 เปิดเปิดไม่ออก Holy shit No Redneck No โอเคในที่สุดเราก็รอดมาได้ถึงแม้เราจะโดนมันกินไปหลายแง่มแล้วก็เหอะตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือหาทางไปห้องเอนจิเนียริ่งเรากระโดดปากัวปีนเฮลิคอปเตอร์เดินผ่านช่องแคบแล้วก็เดินมาเจอกับห้องนึงที่มีโทรศัพท์และมีคนโทรมาครั้งนี้ปลายสายของเรานั้นก็คือบรูซบรูซน่าจะโทรมาจากข้างใต้ของแท่นขุดเจาะเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนน้ำจะท่วมและเขาก็จมน้ำเรียบร้อยโปรดไว้อะไรแด่บรูซเราเดินต่อมาเรื่อยๆแล้วก็มาถึงหน้าห้องเอนจิเนียริ่งแล้วเราเดินผ่านเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เจอกับฟินลี่อีกครั้งเรากับฟินลี่ก็คุยกันนิดหน่อยแล้วเราก็ถามฟินลี่ว่าเราจะซ่อมจินเนเรเตอร์ยังไงฟินลี่บอกว่าเราต้องไปรีเซ็ตโพซิทีฟรีเลย์ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเรารีเซ็ตโพซิทีฟรีเลย์เรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับไปหาฟินลี่ต่อไปสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องไปรีเซ็ตจินเนเรเตอร์ด้วย What the fuck was thatและดูเหมือนว่าในห้องจินเนเรเตอร์มันน่าจะมีอย่างอื่นอยู่ด้วยโอเคตอนนี้เรามาถึงห้องจินเนเรเตอร์โดยสวัสดิภาพด้านหน้าเลยนี่หว่าไม่ก็ไปอยู่นี่ไปนู่นได้ยินแล้วไปเลยไปเลยต้องลงนี่เหรอตอนนี้เราเดินเนียนเข้ามาในห้องรีเซ็ตจินเนอเรเตอร์ได้แล้วเราทำการรีเซ็ตแล้วเราก็ต้องเอากุญแจไปเปิดที่จินเนอเรเตอร์ด้วยเอาล่ะสตาร์ทเครื่องพอสตาร์ทเสร็จแล้วเราก็ต้องไปซ่อมฟิวอีกและแน่นอนการเดินทางมันไม่ได้ง่ายเลยสักนิดไปไหนอยู่เนี่ยฟิกฟิวโอ้โหที่ไหนอีกวะเนี่ยเป็นทางนี้แหละนั่นปลามันไปนู่นใกล้จังวะชิบไปเกือบแล้วไปไปวิ่ง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 ปีนิกปีนิกเรียบร้อยออกจากห้องจินเนอเรเตอร์ได้แล้วตอนนี้เราก็เจอกับกล่องฟิวแล้วและเหมือนจะมีคนตามเรามาด้วยและหลังจากนั้นผมก็โดนมันแคมป์ยาวเลยผมปาของรอยังไงมันก็ไม่ไปผมนั่งรออยู่ตรงนี้โคตรนานเลยสุดท้ายแล้วผมก็ได้รู้ว่ามันบั๊กติดประตูเหรอใช่ครับแม่งบั๊กและต่อไปเราก็ต้องไปรีเซ็ตโพซิทีฟรีเลย์อีกรอบนึงแน่นอนไอตัวนั้นมันก็ยังตามเรามาอีกแม่งตามเราไม่เลิกเลยไปห้องไหนแม่งก็ตามเราเดินเนียนผ่านมาแล้วก็มาถึงห้องรีเซ็ตโพซิทีฟรีเลย์แล้วพอเรารีเซ็ตเสร็จแล้วก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นมาทันทีปลายสายของเรานั้นก็คือโบรดี้ครั้งนี้นั้นโบรดี้ก็มาพร้อมกับข่าวร้ายโบรดี้บอกว่าที่นี่นั้นกำลังจะจมเขาบอกว่าอยากให้เราไปที่พรทูนพรทูนมันคืออะไรวะโป๊ะได้ไรเพื่อนเดี๋ยวเราไปโป๊ะให้แล้วโป๊ะมันคืออะไรวะโอเคแต่เอาเป็นว่าโบดี้อยากให้เราไปที่นั่นแล้วก็ปล่อยครึ่งตึงเพื่อยื้อเวลาไว้เราเดินมาหน่อยนึงแล้วก็ถึงพรทูนแล้วเราต้องลงไปข้างล่างนี่แหละเพื่อปล่อยครึ่งตึงผมใช้เวลาเดินทางหาทางปีนสักพักตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งตึงแล้วดึงสลักอันนี้ออกเรียบร้อยแต่เรานั้นยังต้องไปทำอีกอันนึงอีกการที่จะไปครึ่งตึงอีกฝั่งเราก็ต้องว่ายน้ำไปและน้ำมันโคตรแย่เลยโอ้โว้น้ำแตกช่วยด้วยน้ำท่วมเรารอดจากน้ำท่วมมาได้เราเดินมาอีกหน่อยแล้วก็เจอกับโอคอนเนอร์ที่สภาพไม่น่ารอดเอาล่ะทุกคนปลดไว้อะไรให้แกโอ้โว้ปล่อยนะปล่อยนะอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งแม่งเอ้ยโอคอนเนอร์ไอเวนโอเคเรามาถึงที่ตึงอันที่2แล้วเราก็ทำเหมือนเดิมดึงสลักออกแล้วก็สับสวิตช์พอปล่อยเครื่องตึงเสร็จแล้วโบดี้ก็บอกเราผ่านวิทยุให้ไปเจอกันข้างบนการขึ้นข้างบนของเรานั้นก็ง่ายมากก็แค่ขึ้นลิฟต์ไปโอ้ my god ดูดิมันคืออะไรวะน้ำมันกายพันเหรอน่าจะพยาธิแหละชัวร์ครับทุกคนพยาธิปาวานอันนี้เราขึ้นลิฟต์มาตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของห้องพักที่นี่มีโทรศัพท์อยู่แล้วก็เลยจะโทรไปหาลอยเราคุยกับลอยอัปเดตเรื่องราวกันแล้วดูเหมือนว่าลอยนั้นยังอยู่ดีระหว่างที่เราคุยกับลอยมันก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นเราคุยกับลอยเสร็จเราก็จะไปดูว่าจุดที่มันระเบิดมันเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปมันก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาอีกครั้งพอเราไปรับเราก็พบว่ามันคือเสียงของซูสแล้วก็เราที่กำลังคุยกันอยู่คือตอนนี้เราน่าจะเริ่มหลอนแล้วแหละเอาเป็นว่าช่างมันเราไปต่อดีกว่าเราเดินมาถึงจุดที่เกิดการระเบิดขึ้นแล้วก็เจอกับโบรดี้เราคุยกันนิดหน่อยและตอนนี้
้แก๊สมันรั่วอยู่ที่นี่อาจจะระเบิดได้โบดี้ก็อยากให้เราไปหมุนวาล์วเพื่อเปลี่ยนทิศทางของแก๊สเพื่อไม่ให้เกิดการระเบิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นโบดี้ก็จะจุดไฟเผาแก๊สพวกนั้นจากตรงนี้เอาละงานของเราทีนี้ก็คือต้องไปหมุนวาล์วเราหมุนวาล์วเปลี่ยนทิศทางแก๊สเรียบร้อยแต่ว่าโบดี้นั้นจุดไฟไม่ได้เพราะเครื่องมันไม่ยอมทำงานเราก็เลยต้องไปจุดไฟเองด้วยมือมึงฆ่ากูเลยเหอะอย่างชอบเลยปัญหาไม่จบไม่สิ้นเลยทุกอย่างมันเป็นปัญหาเสมอล่ะโอ้ยแอคชั่นแอคชั่นโดดโอ้โหเมื่อกี้หันไปมองเกือบไม่รอดนะไม่มองก็ได้โอ้โหมันจะมาล็อกอะไรนักหนาวะล็อกอะไรนักหนาว้าว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 โสโครดโสโครดเกาะวิ่งวิ่งมุดโอ้โหมันเดินมาทางนี้ได้ยังไงเนี่ยนี่คือจุดระเบิดตายไปพร้อมกันเลยเพื่อนเบิร์นโอ้โหเราด้วยขากลับเอาหูดูมันไม่รู้ไปแล้วรีบไปโอเคคุณรู้ไม่ต้องบอกกูรู้ไม่ต้องเรียกไม่ได้ช่วยอะไรทั้งนั้นน่ะไม่ได้ช่วยมึงจะคุณรู้ทุกอย่างว่ากูมันทำอะไรอ่ะเพื่อนรู้กูกาเทเราสลบไปแล้วเราก็เห็นภาพหลอนอีกครั้งภาพหลอนครั้งนี้ก็เหมือนเดิมเป็นภาพของเรากับซูสที่ทะเลาะกันสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือหาทางกลับเข้าไปข้างในเราเดินผ่านข้างใต้แท่นขุดเจาะมาเรื่อยๆตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าข้างในแล้วเราเดินเข้ามาข้างในแล้วก็เจอกับฟินเลนั้นคิดว่าเราตายไปแล้วจากเหตุการณ์เมื่อกี้แต่ว่าเรายังรอดไว้เฮ้ยนอกจากฟินเลแล้วที่นี่โบรดี้ก็อยู่ด้วยที่นี่ตอนนี้นั้นก็ใกล้จมเต็มที่แล้วโบรดี้บอกว่าเขาจะดำลงไปปล่อยสายเคเบิลเพื่อให้ที่นี่นั้นมันลอยอยู่บนผิวน้ำและโบรดี้นั้นอยากให้เราไปที่ห้องมารีนคอนโทรน่าจะเป็นห้องควบคุมที่แท่นขุดเจาะนี่แหละมั้งระหว่างเราคุยกันก็มีเสียงประกาศวิทยุดังขึ้นนั่นคือเสียงของลอยนั่นเองดูเหมือนว่าลอยตอนนี้จะติดอยู่ที่ชั้นบนหลังคาและเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเรานั้นก็จะไปช่วยลอยหลังจากที่เราโบดี้ฟินเลคุยกันเสร็จเราก็แยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความที่ตอนนี้น้ำมันท่วมเต็มไปหมดเราก็เลยต้องดำน้ำเพื่อไปหาลอยและสภาพน้ำก็คือแม่งไม่น่าว่ายเลยสักนิดหลังจากที่เราว่ายน้ำจนตัวเปื่อยเราก็มาถึงเขตของห้องพักและต่อไปเราก็ต้องหาทางขึ้นไปบนหลังคาเพื่อไปหาลอยโอเคตอนนี้เราก็มาถึงบนหลังคาแล้วลอยเพื่อนเรามาถึงแล้วอยู่หรือเปล่าลอยฉันมาแล้วเหรอไม่ใช่แค่ลอยแล้วตาลอยเลยเนี่ยเรียบร้อยลอยไม่รอดลอยฉันจะคิดถึงนายฉันจะจำนายเอาไว้ที่ให้เราเดินมาไกลขนาดนี้แล้วแม่งก็ยังจะตุยอีกเนี่ยระหว่างนี้ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นปลายสายก็คือฟินเลดูเหมือนว่าฟินเลนั้นจะไปที่ห้องมารีนคอนโทรไม่ได้ตอนนี้เราก็เลยจะต้องไปที่ห้องมารีนคอนโทรแทนเรามูฟออนแล้วเราก็ไปกันต่อดีกว่าแล้วผู้คุณดูสภาพของไอ้ตัวสัตว์ประหลาดตอนนี้ดิแบบว่าตัวเท่าบ้านไปแล้วเราเดินทางไปเรื่อยๆด้วยความหน้าหวาดเสียวเพราะว่าทางตอนนี้มันไม่มีทางดีๆให้เราเดินแล้วล่ะและในที่สุดเราก็เดินมาถึงห้องมารีนคอนโทรแล้วในห้องนี้นั้นก็ไม่ได้มีแค่เราขอร้องนะเพื่อนอย่ามายุ่งกันได้ปะที่นี่มีโทรศัพท์อยู่แล้วก็ถามฟินเลว่าเราต้องทำอะไรในห้องนี้อย่างแรกที่เราต้องทำก็คือสับสวิตช์อันนี้แต่ว่ากล่องมันปิดอยู่เราต้องไปหากุญแจมาเปิดแน่นอนว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากุญแจมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมล่ะขอบคุณมากๆเพื่อนขอบคุณมากที่ไม่ทำอะไรเราขอบคุณมากๆได้กุญแจมาแล้วไขแล้วก็เปิดสวิตช์ต่อไปก็คือเราต้องไปที่แผงควบคุมแล้วปล่อยน้ำให้ท่วมพอนทูนเพื่อที่จะให้ที่นี่มันลอยขึ้นมั้งเท่าที่ผมเข้าใจนะน่าจะเป็นอย่างนั้นเปิดเรียบร้อยทีนี้ก็ไปบอกกับเฟลลี่ดูเหมือนว่าเราจะทำสำเร็จที่นี่เหมือนจะลอยขึ้นแล้วทีนี้เราก็กลับไปหาฟินเลย์กับโบดี้ได้ไปฉันรู้อยู่แล้วฉันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ปล่อยให้ไปฟรีๆไม่น่าได้ออกข้างหน้านี้เดี๋ยวได้ออกโอ้ไม่เห็นเลยอ่ะอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงมาแล้วรออยู่เลยกรองอยู่เลยไอเลนนวยหัวคิกเลนนวยไปเลยโว้ยน้ำท่วมไปไปช้า
ไม่น่าหมดแค่นี้ไม่น่าเจอมันแค่นี้หรือว่าเลนนิกมันจมน้ำตุยแล้วรอดจากเลนนิกมาได้แล้วเราก็มาถึงทางออกแล้วเราเปิดประตูมาแล้วก็เจอกับฟินเลเลยแต่สภาพดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ฟินเลนั่งกุมขมับพร้อมกับคุยโทรศัพท์อยู่แล้วก็ไม่พูดไม่จากับเราเราก็เลยหยิบโทรศัพท์ที่มือของฟินเลมาคุยปลายสายก็คือโบรดี้นั่นเองเราคุยกับโบรดี้แล้วสรุปว่าโบรดี้นั้นไม่น่ารอดเพราะโบรดี้ไม่สามารถออกไปจากที่นั่นได้มันมีทั้งน้ำน้ำมันและแก๊สรั่วไหลออกมาเต็มไปหมดลาก่อนโบรดี้เราจะคิดถึงนายที่คอยใช้ให้เราทำงานหลายตัวหลายอย่างจนเกือบตายลาก่อนโบรดี้หลังจากนั้นฟินเลก็เหมือนจะเสียสติเขาลุกขึ้นบอกว่าจะทำให้เรื่องนี้มันจบแล้วก็วิ่งออกไปเราก็วิ่งตามไปเพื่อที่จะหยุดเธอเอาไว้เราตามเธอไปจนออกมาถึงบนด่านฟ้าเราวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็มีโครงเหล็กตกลงมาฟินเลย์โชคไม่ดีนักเธอโดนเหล็กตกทับใส่สภาพของเธอก็คือไม่รอดแน่นอนก่อนที่ฟินเลย์จะสิ้นใจเธอก็ถามกับเราว่าเราได้ยินเสียงใครฟินเลย์ได้ยินเสียงของลูกชายของเธอส่วนเรานั้นก็ได้ยินเสียงของภรรยาเธอบอกให้เรากล้าหาญเราไม่มีทางรอดกลับไปหาคนที่เรารักได้อีกแล้วแต่ไอตัวประหลาดนั้นมันทำได้ถ้าไอตัวนี้มันไปสู่แผ่นดินใหญ่ได้เกิดหายนะแน่ฟินเลย์ก็ยื่นไฟแช็กให้กับเราแล้วก็บอกให้เราไปจบเรื่องนี้เอาล่ะงั้นเราก็ไปจบเรื่องนี้กันเลยเราค่อยๆเดินเข้าไปข้างในของไอตัวนั้นจนเราเดินมาถึงจุดของแท่นขุดเจาะแล้วเราก็หยิบไฟแช็กขึ้นมาโอเค let's go ลาก่อนไอ้หนอนHeh heh.